เรื่องลี้ลับในโลกใบนี้เชื่อว่ามีอยู่อย่างมากมายบางอย่างเหมือนพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหมู่บ้านเขาเขียวตำบลกลางแดดอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์อยากให้ผ่านพ้นไปเร็วๆตามกฎอนิจจังดังกล่าวเพราะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในยุคปี2567นี้ชาวบ้านบอกว่าเจอเรื่องลี้ลับเหมือนโดนหลอกหลอนให้ได้ขวัญผวากันในทุกค่ำคืนโดยละแวกหนึ่งของหมู่บ้านเขาเขียวมีบ้านเรือนตั้งอยู่เพียง5หลังมักจะถูกก้อนดินก้อนหินขว้างปาใส่บ้านเป็นประจำทุกคืนจนทำให้ข้าวของเสียหายเมื่อชาวบ้านออกไปดูกลับไม่พบตัวผู้ที่ขว้างปาแต่อย่างใดเห็นแต่ความมืดในยามราตรีเท่านั้นเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คืนเดียวแต่ยาวนานมาเกือบ2เดือนแล้วด้วยนางทุเรียนสิงแพวัย70ปีบ้านที่ประสบเหตุหนักกว่าใครเพื่อนบอกว่าตนมีอาชีพเก็บของเก่าขายเมื่อประมาณ2เดือนก่อนได้ขี่3ล้อเครื่องไปเก็บของบริเวณเชิงสะพานในตำบลกลางแดดได้พบถุงใส่พระเครื่องภายในมีพระเครื่องหลายองค์จึงได้เก็บมาไว้ที่บ้านปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก2คืนก็เริ่มมีก้อนหินก้อนดินกระเด็นใส่บ้านจนมีเสียงดังจากการตกกระทบข้าวของนอกบ้านเริ่มเสียหายคืนแรกจึงออกไปดูแต่ก็ไม่พบเห็นใครโดยมีแต่ความมืดเมื่อกลับเข้าบ้านก็ถูกขว้างปาอีกจนต้องทนฟังเสียงตลอดทั้งคืนติดต่อกันมาหลายสัปดาห์มีคนผักแต่เรามองไม่เห็นตัวตนเห็นกระตาใช่ไหมเห็นเลยกระตาแล้วตู้นั่นก็ฝาลอยมาเห็นกระตาแล้วส่องไปฉายดูเปิดเองเลยปุบปับปุบปับเปิดแล้วก็ฝาเนี่ยลอยมาเนี่ยมาวางไว้บนพัดลมเนี่ยแล้วไหนตัวเครื่องแป้งที่ร่วงแตกนู่นนะข้างในจะแตกหมดเลยมันเป็นกี่คนเรือนแบบเนี้ยฮะเป็นทั้งหมดกี่คนเรือนเป็นกี่คนเรือนของหนูเนี่ยเป็นหนักกับเขาไม่รอบบ้านเนี่ยไปกี่หลังที่โดนห้าหลังเป็นหนักกว่าเขาไม่จบแต่ของหนูเป็นทั้งนอกทั้งในเลยบ้านเนี้ยไฟไหม้อีกคุณยายทุเรียนบอกอีกว่าหลายคืนผ่านไปก็คิดว่าเรื่องจะทุเลาแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นบ้านก็ถูกขว้างปาเหมือนเดิมโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ4ทุ่มถึงรุ่งเช้าหนักเข้าหลานชายวัย15ปีซึ่งกำลังคึกตามวัยได้ออกไปตะโกนด่าท้าทายทำนองว่าถ้าเป็นผีก็ขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคุณยายทุเรียนและหลานบอกว่าหลังจากตะโกนก็มีไฟลุกไหม้ชุดนักเรียนที่แขวนอยู่ในบ้านจนเสียหายไป5ชุดโชคดีที่ช่วยกันดับไฟได้ทันจนถึงทุกวันนี้คุณยายทุเรียนถึงกับปลงเพราะไม่รู้ว่าโดนอะไรขว้างบ้านและอะไรทำให้ไฟไหม้หนักเข้าเหตุการณ์ยังลามไปถึงบ้านข้างเคียงโดยโดนลูกหลงขว้างปาในยามค่ำคืนด้วยจนคุณยายทุเรียนและเพื่อนบ้านต่างเครียดหนักไทยไทยไทยขนาดนี้แล้วจะไม่ถามเป็นอย่างนี้แล้วระวังปั๊บหรือเปล่าเล่นจะมาให้กันอยู่เลยหรือไปหรือเปล่าคุณตาตอบเลยคุณตาจะมาให้กันอยู่บ้านกันเลยหรือทำแสดงไปหรือเปล่ามีอะไรก็น่าจะบอกกันดีๆเนาะทำกันแรงเกินไปอย่างเงี้ยเรื่องราวร้อนไปถึงนายวิโรจน์ปานแก้วกำนันตำบลกลางแดดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดต้องลงไปให้กำลังใจและดูแลเรื่องสุขภาพจิตเพื่อให้คุณยายทุเรียนญาติและเพื่อนบ้านไม่เครียดจนเกินไปส่วนตัวคุณยายทุเรียนเองได้นำพระเครื่องพร้อมถุงที่เก็บไว้ไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเกตคีรีในตำบลกลางแดดแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาชาวบ้านที่ห่วงใยรวมทั้งอยากรู้อยากเห็นว่าเรื่องราวจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต่างพากันไปเฝ้าพิสูจน์ปรากฏว่าได้ยินเสียงขว้างปาก้อนหิน
และไม่เห็นว่ามีใครเป็นคนขว้างปาแม้แต่ตัวกำนันเองก็ไปร่วมพิสูจน์ด้วยเที่ยงตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับเมื่อประมาณวันที่13หรือ14มิถุนายนเดือนที่แล้วนะฮะก็มีชาวบ้านทุกบ้านผมไปแจ้งความกับกำนันว่ากำนันในบ้านชั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะฮะมีก้อนหินขว้างบนหลังคาเนี่ยแล้วก็กระจกในตัวบ้านแตกตู้แตกอะไรนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาดูที่เหตุที่เกิดเหตุก็แตกอย่างที่เขาบอกจริงๆนะฮะเราก็สันนิษฐานไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นทางไสยศาสตร์หรือว่าทางสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้ก็เราก็ไม่ทราบนะครับผมก็เลยได้ไปประสานพระที่วัดเกียรติคีรีนะครับได้ประสานแล้วก็พระก็มาที่นี่นะครับเราก็มีการตัดกับข้าวอาหารคือถ้าส่วนชาวบ้านเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับประมาณเราก็เลยเบื้องต้นก็เลยเอาพระมาทำบอกกับชาวบ้านให้เอากับข้าวมาตั้งสำรับกับข้าวนะเป็นของหวานอะไรบ้างมาปูเสื่อแล้วก็บอกกล่าวแล้วพระเขาก็ยันโตด้วยไงเนาะยันโตให้แล้วก็ทำพิธีกวดน้ำให้กับแต่เราก็ไม่เราไปเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าแต่ความเชื่อของคนว่าน่าจะเกิดอย่างนั้นประมาณนั้นแล้วก็เลยก็ทำไปวันนั้นนะครับตกกลางคืนก็เกิดปรากฏเหตุการณ์อีกนะฮะมีการขว้างปลาจากห ลังคาอีกนะครับบางครั้งก็เป็นคล้ายๆแบบว่าก้อนกรวดเนี่ยใส่ก็อีกบุ้งเก๋นะสาดบนหลังคาบ้านอันนี้กำนันมากับผู้ช่วยมานั่งเฝ้าที่ถนนเนี่ยได้ยินคือเราได้ยินเองเลยได้ยินแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นคนก็นั่งอยู่ได้ยินหมดทุกคนได้ยินหมดทุกคนแต่นั่งปิดไฟเงียบๆเป็นมืดเลยนะได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่เห็นใครไม่เห็นใครนะหลังจากนั้นก็พอหลังจากนั้นเราก็กลับกันเนาะครับพอกลับเสร็จปั๊บก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทั้งคืนเลยเกิดปรากฏการณ์แบบเนี้ยซึ่งเราทั้งสายถามไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าวิญญาณสัมภเวสีของใครอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะให้แบบหน่วยงานที่มันมาดูว่าพิสูจน์พิสูจน์หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยนอนก็ไม่ได้หมดแล้วเนี่ยไม่อยากให้มืดเลยครับสำหรับถุงบรรจุพระเครื่องที่คุณยายทุเรียนเก็บได้และนำไปถวายวัดแล้วมีพระเครื่องอยู่ภายใน4องค์หนึ่งในนั้นเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิชื่อดังแม้คุณยายทุเรียนจะไม่เก็บเอาไว้แล้วแต่เหตุการณ์ถูกขว้างปาและเรื่องราวแปลกๆยังคงเกิดขึ้นที่ละแวกเล็กๆของหมู่บ้านเขาเขียวตำบลกลางแดดอำเภอพยุหคีรีหนักเข้าชาวบ้านได้ขอให้หมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีให้ไปช่วยเหลือด้วยต้นแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างแล้วไม่สูญไม่ได้ใช่ครับชาวบ้านก็เลยอยากแล้วเลขาอยากให้ใครมาช่วยอยากจะให้ถึงมือหมอปลาครับเพราะเราจนปัญญาจริงเพราะว่าไม่รู้ว่าสายศาสตร์หรือฝีมือมนุษย์นะครับก็ช่วยกันเต็มที่แล้วครับก็ไม่มีทั้งมาเฝ้าทั้งเดินรอบบ้านเนี่ยบางคนก็เจอร้องของไปนะครับก็ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆครับอยากให้ใครมาช่วยมั้งอยากให้หมอปลามาลงพื้นที่ดูให้หน่อยค่ะมันเผื่อถ้ามันมีอะไรขึ้นมานี่เราจะได้แก้กันแล้วก็ให้เขามาดูเราก็จะได้อยู่สงบสักทีค่ะแล้วตอนนี้ทุกข์ใจมากไหมตอนนี้จากความกลัวกลายเป็นเคยชินไปแล้วครับพี่สามสี่วันแรกกลัวมากนอนกันไม่หลับห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันแทบทุกคืนเลยค่ะ